เรื่องสยองจาก 40K ในวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในมิติวาร์ปหรือที่เราจะเรียกกันว่าเหล่าวาร์ปเอนติตี้ตัวแรกที่เราจะมาพูดถึงนั้นจะมีชื่อว่าอีบอนเกสหรือวาร์ปพรีเดเตอร์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแทบจะไร้สติปัญญาและหิวโหยมันนั้นกระหายชีวิตของมนุษย์อีบอนเกสนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มืดมนยิ่งกว่าความว่างเปล่าซะอีกมันนั้นสามารถบิดตัวราวกับเงาที่นุ่มนวลและเข้าใจได้ยากมันนั้นมีกรงเล็บอันแหลมคมที่อันตรายถึงชีวิตการโจมตีของอีบอนเกสนั้นจุดประสงค์ของมันนั้นก็คือทำให้เหยื่อนั้นกรีดร้องจนทรมานถึงขีดสุดอีบอนเกสนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ซุ่มซ่อนอยู่ในแท่นบูชาแห่งความกลาหนมันพร้อมที่จะโผล่ออกจากมิติวาร์ปทำการโจมตีมนุษย์ที่พวกมันนั้นเห็นตัวต่อมาที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือลัสยาเป็นสิ่งมีชีวิตจากมิติวาร์ปมันนั้นมีหลายชื่อเรียกทั้ง Hunting Horror Warp Worm แล้วก็ Sky Ripper มันนั้นเป็นนักล่าเป็นปีศาจผู้หิวโหยพยายามที่จะกืนกินชีวิตมนุษย์รูปร่างลักษณะของมันนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายกับงูขนาดมหึมาปกคลุมไปด้วยผิวหนังและผังผืดหัวของมันนั้นใหญ่เป็นอย่างมากมีฟันอันใหญ่โตหางของมันนั้นประกอบด้วยลวดหนามแค่การปรากฏตัวของลัสยานั้นก็ทำให้ผู้คนนั้นเพียงพอที่จะเป็นบ้าได้เลยผู้ที่นับถือลัทธิเคออสบางคนนั้นพยายามที่จะทำให้ลัสยานั้นเชื่องต่อพวกเขาเพื่อจุดประสงค์ของตัวเองตัวต่อมาครับมีชื่อว่าเจกิเนสเจกิเนสนั้นแปลว่านักดื่มแห่งท้องทะเลมันนั้นเป็นสัตว์ประหลาดแห่งความกลาหลที่ทำหน้าที่เป็นประตูวะสำหรับขนส่งของเหลวเช่นน้ำน้ำมันโพแทสเซียมและก๊าซบางอย่างของเหลวที่ถูกสัตว์ประหลาดเหล่านี้กืนกินเข้าไปนั้นจะถูกส่งผ่านมิติวาร์ปเพื่อไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นซึ่งบางครั้งพวกมันนั้นก็ข้ามระบบดาวเคราะห์เสียด้วยซ้ำและเมื่อยามใดที่ผู้คนนั้นเห็นเจเกเนสก็อาจจะคิดว่ามันนั้นมีขนาดเล็กสามารถกักเก็บได้เพียงแค่กระป๋องแก้วเท่านั้นแต่ยามใดที่มีของเหลวถูกเติมเต็มเข้ามาในชีวิตของมันมันนั้นก็จะเติบโตแบบเท่าทวีคูณแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนมันนั้นเป็นสัตว์ประหลาดแห่งกองทัพแห่งความกลาหลที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะขนส่งน้ำหลายล้านลูกบาศก์เมตรและของเหลวอื่นๆไปยังดาวเคราะห์ที่พวกมันนั้นต้องการมันน่าจะเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Sun of Sake โดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือFor all lang syne.